รับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ tinysoft.com ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เราจะมาเจอกันเรื่องของ for loop นะครับการวนรอบข้อมูลนะครับรูปแบบของ for นะครับดูซิว่าไอ้ for เนี่ยมันวนยังไงครับมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับเอาละมาดูที่อีกคลิปต่อนะครับผมจะทำการสร้างไฟล์ใหม่เป็น class นะครับตั้งชื่อว่า for นะครับเป็น s มาตั้งชื่อว่า for นะครับก็สร้างไปตัดนี้นะครับ static void main แล้วก็ใส่ argument ลงไป string นะครับเป็น array ด้วย string นะครับเขียนให้ถูกนะครับเรียบร้อย control shift f เพื่อจัด format นะครับต่อไปเราจะใช้งานคำสั่ง for นะครับคำสั่ง for ในเขียนนี้ครับ for นะครับเราวงเล็บเปิดปิดเอาโครงสร้างให้ได้ก่อนเดี๋ยวมันจะงงนะครับต่อไป for ต้องการค่าเริ่มต้น int i เท่ากับ0แบบนี้นะครับแล้วก็สิ้นสุดเท่าไหร่นะครับบอกว่า i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับเซมิโคลอนแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็ i บวกบวกคือการนับค่าไปทีละหนึ่งนะครับเพิ่มค่าไปทีละหนึ่งผมจะลองพิมพ์ i ดูก่อนนะครับ system dot out dot dot print นะครับ print line เพื่อให้มันขึ้นบรรทัดใหม่เรื่อยๆนะครับตัวแปรชื่อ i แบบนี้นะครับลองรันกันดูนะครับมันจะนับ1ให้เราถึง10นะครับเพราะว่า i มันเริ่มที่0แล้วก็เริ่มที่1ก็ได้นะครับแบบนี้ก็จะได้1ถึง10นะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วแหละนี่การวนลูปของ for นะครับง่ายๆคราวนี้ผมจะนับถอยหลังได้ไหมก็ได้ครับก็ให้จุดเริ่มต้นคือการนับถอยหลังเนี่ยจุดสุดท้ายคือต้องเป็น10นะครับแบบนี้แล้วก็ให้ i เนี่ยมันน้อยกว่านะครับเท่ากับ1แล้วก็ i ลบๆนะครับลบไปนะครับเอาละมาลองดูกันสิก็รันไม่ได้แสดงว่า i ต้องมากกว่า ต้องมากกว่าเท่ากับ1นะครับแบบนี้รันใหม่ก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือการที่เราจะนับภายหลังได้เนี่ยเราต้องกำหนดค่าสุดท้ายให้มันนะครับปกติเราก็จะกำหนดค่าเริ่มต้นใช่ไหมค่าเริ่มต้นต้องอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าพอมันลบไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับค่าต้องนะครับถ้าต้องน้อยกว่า1นะครับต้องไม่น้อยกว่า1ก็คือให้จบที่1นะครับแบบนี้นะครับก็คือการนับภายหลังนะครับอันนี้คือการใช้งานคำสั่ง forต่อไปเราจะมาสร้างโปรแกรมสุดคูณกันนะครับสุดคูณมาดูกันว่าโปรแกรมสุดคูณนี่ใช้งานยังไงนะครับเอาอย่างนี้ฮะผมจะเริ่มนับตั้งแต่1แม่1ถึงแม่12ตรงนี้ก็เป็น i บวกๆนะครับตรงนี้ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ12สุดคูณเราจะมี12นะครับแล้วก็ printนะครับตัวแรกเราจะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่าอะไรครับพิมพ์คำว่าขออีกฮะจะพิมพ์คำว่า i นะครับเชื่อมคำพูดด้วยเครื่องหมายบวกนะครับกับตัวแปร i เนี่ยมันต้องคูณไม่ใช่เลยมันเราต้องแม่2ใช่ไหมแม่2 2นะครับแล้วก็ x คูณแบบนี้นะครับบวก i ก็คือว่าเอาแม่2เนี่ยมาคูณ i เป็น1 2คูณ1 2คูณ2 2คูณ3 2คูณ4ไปเรื่อยจนสุดท้ายที่12นะครับแล้วก็รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้
คูณ2แล้วมันต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับแบบนี้แล้วก็บวกด้วย2คูณกับตัวแปร i นะครับแบบนี้มันจะได้ลักษณะสุดคูณออกมานะครับเพราะว่ารูปแบบสุดคูณคือ2คูณนะครับเป็นคำพูดนะแล้ว i คืออะไร i คือมันจะวนไปเรื่อยๆ1ถึง12แล้วก็ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ผลลัพธ์ว่า2คูณ i ได้เท่าไหร่นะครับก็จะวนไปเรื่อยจนครบ12หลักลองรันดูนะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับ2 1 2 6 2 4นะครับไล่ไปเรื่อยครับอันนี้คือแม่12นะเราใส่มานี่คือแม่2นะครับแล้วก็ใส่แม่อื่นก็ได้เช่นแม่5ก็ใส่แม่5ลงไปตรงนี้ก็จะเป็นเลข5นะครับเซฟแล้วก็ลองรันดูอาจจะได้แม่5ออกมานะครับอันนี้การใช้งาน for นะครับการใช้งาน for ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็เราก็จะมีการเช็คข้างในก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคนะท่านี้ก็คือการใช้งาน for ครับเดี๋ยวเจอกันในโอชุดถัดไปครับสวัสดีครับ